หนังสือสมุดไทยซึ่งเป็นเอกสารโบราณเก่าแก่มีเครื่องหมายแปลกๆกำกับอยู่มากเป็นอย่างไรขอเชิญชมครับเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยมีลักษณะที่ควรทราบคือการสร้างสมุดแต่ละเล่มรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการจดบันทึกต้องใช้เวลาและแรงงานมากจึงต้องใช้เนื้อที่ในการจดบันทึกอย่างคุ้มค่าที่สุดวิธีการบันทึกที่ผู้เขียนใช้สืบต่อกันมาคือการใช้เครื่องหมายรูปลักษณะต่างๆเป็นเครื่องกำกับแทนวรรคตอนและย่อหน้าเพื่อสงวนหน้ากระดาษเช่นเครื่องหมายรูปลักษณะเป็นวงกลมซ้อน2ชั้นเรียกว่าฟองมันหรือตาไก่สำหรับเขียนหน้าข้อความเพื่อแสดงว่าเริ่มต้นเรื่องหรือเหตุการณ์ใหม่โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ปัจจุบันเครื่องหมายนี้ยังนิยมใช้เขียนหน้าบทของคำประพันธ์ที่วางรูปแบบตามลักษณะฉันทลักษณ์ด้วยเครื่องหมายฟองมันหรือตาไก่นี้บางครั้งก็เขียนโดยมีขีดข้างบนอีก2ขีดเรียกรวมกันว่าฟองมันฟันหนูหรือฝนทองฟองมันใช้กำกับเช่นเดียวกับฟองมันธรรมดา